ใครกันฮะโอ้นี่นี่นี่เลยฮะนี่เลยฮะมือนี้เห็นคอยเพิ่นไปประสาฮิดหอยลงทงหาหอยหาเห็ดและหาปลาเพิ่นซ่อนอยู่หัวเพิ่นได้หวกมาไม่ได้อุ๊ยทำไมไม่ได้นะครับคุณอาครับคุณอาดูสิครับนี่ครับในโซเชียลนี่ดังมากเลยนะครับโอ้โหคนแชร์กันเพียบเลยครับผมว่าหานักแต่งเพลงแนวอินสายอินดี้แบบเก่งๆเนี่ยนะครับมาแต่งรับรองฉันบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิฉันไม่มีทางเอาไอ้เด็กปากเสียคนนั้นมาเป็นนักร้องในค่ายของฉันอย่างแน่นอนเข้าใจไหมครับเออและนี่เป็นคำสั่งด้วยหวานเอ้ยพี่ปากเสียดาเขาจะย่ำได้วะเรื่องต้องคุยกันนะแต่ถ้าคุณอยากให้ฉันขอโทษที่ต่อว่าคุณไปเมื่อวานก็ขอโทษแล้วกันพอใจอะคุณโง่มากนะที่ไปด่าผู้ชายคนนั้นคนไหนก็เจ้าของค่ายเกียงไกรเรคคอร์ดไงคุณคิดเองไม่เป็นหรอวะถ้าคุณอยากเข้ามาประกวดรายการร้องเพลงแล้วอยากจะเป็นนักร้องซึ่งเป็นรายการของค่ายนี้แต่คุณกลับไปด่าเจ้าของค่ายเพลงใครเขาจะให้โอกาสคุณและที่โมโหฉันแทนเขาเนี่ยเป็นอะไรกับเขาไม่ทราบดูท่าทางเหมือนพวกพนักงานปลายแถวไม่น่าจะมี power อะไรจะเป็นใครเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรด้วยหรอกนะคุณอย่าเข้าใจผิดผมแค่อยากบอกให้เด็กต่างจังหวัดอย่างคุณรู้ว่าจะพูดอะไรเนี่ยก็ให้ระวังปากเอาไว้บ้างหน้าตาก็งั้นๆมันจะปากเสียอีกว่าแม่นกระเทยกันเลยอัดคลิปอัดคลิปมาบอกว่าฮัก